สรรเสริญเรือเจ้ายกใจเราสู่สวรรค์วิมานดวงใจสูงด้วยดวงใจชื่นบานสาธุงานพระองค์เราจงมาร่วมกันร้องเรียนสุดกายใจวิญญาณสาธุดีสรรเสริญพระบิดาพระบุตรพระจิตเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตขอพันสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยวันนี้เราสมโภชนบุญยอแซฟพัสดาของพระนางมารีพรหมจารีในช่วงเวลาของมาพรตวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันสมโภชเป็นวันแห่งความสุขความชื่นชมยินดีแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เราได้คิดถึงแบบอย่างของนบุญยอแซฟเพื่อเราจะได้นำมาปฏิบัติในชีวิตของเราก่อนที่เราจะเริ่มพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เชิญชวนพวกเราขอโทษต่อพระด้วยกันสำหรับความบาปผิดบกพร่องต่างๆในชีวิตของเราข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสันผ่านรูปภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีสมีขอทุสวรรค์ในนภุนทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงบอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้าในสวงสวรรค์และมนุษย์ที่พึงทรงโปรดปรานจะประสบสันติสุขบนแผ่นดินขอสรรเสริญพระองค์ขอถวายพระพรแด่พระองค์ขอกราบนมัสการพระองค์ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์ขอขอบพระคุณพระพงศ์ทรงพระเกียรติเลอเลิศพระเจ้าข้าพระองค์คือพระราชาสวรรค์ทรงเป็นพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวพระเจ้าข้าพระองค์คือพระบุตรของพระบิดาและทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเชิญองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดฟังข้าพระเจ้าทั้งหลายวิงวอนเชิญพระองค์ผู้ประทับเบื้องขวาพระบิดาทรงพระกรุณาเชิญข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์พระองค์ผู้เดียวคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ผู้เดียวสูงสุดร่วมกับพระจิตในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาเจ้าอาเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงมอบให้นบุญยอแซฟเป็นผู้พิทักษ์รักษาพระผู้ช่วยให้รอดพ้นในปฐมวัยข้าพเจ้าทั้งหลายขอพึ่งท่านนักบุญเป็นผู้ช่วยวอนขอแทนขอพระองค์โปรดให้พระศาสนาจักรปฏิบัติตามแผนการความรอดพ้นจนบรรลุผลสำเร็จด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อาเมนบทอ่านจากหนังสือซามูเอลฉบับที่สองในคืนหนึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่นาธานว่าจงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้เมื่อท่านสิ้นชีวิตในวัยชราและถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษแล้วเราจะตั้งเชื้อสายคนหนึ่งของท่านซึ่งเป็นบุตรของท่านให้เป็นกษัตริย์ต่อจากท่านเราจะพิทักษ์รักษาอาณาจักรของเขาให้มั่นคงเขาจะเป็นผู้สร้างวิหารให้แก่นามของเราเราจะดูแลให้ลูกหลานของเขาเป็นกษัตริย์ครองราชตลอดไปเราจะเป็นบิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราราชวงศ์และอาณาจักรของท่าน
จะมั่นคงต่อหน้าเราตลอดไปอำนาจปกครองของท่านจะตั้งมั่นอยู่ตลอดไปพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าค่ะผู้ที่คอยรับพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายข้าพเจ้าจะขับร้องสรรเสริญความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปปากข้าพเจ้าจะประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ทุกยุคสมัยข้าพเจ้ากล่าวว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจพระองค์ทรงสถาปนาความซื่อสัตย์ของพระองค์ไว้อย่างมั่นคงในสวรรค์เชิญรับพระเจ้าค่ะผู้ที่คอยทักพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายพระเจ้าตรัสว่าเราทำพันธสัญญากับผู้ที่เราเลือกสรรไว้สาบานกับดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าเราจะให้เชื้อสายของท่านมั่นคงอยู่เป็นนิจจะสร้างบัลลังก์ของท่านให้มั่นคงอยู่ทุกยุคทุกสมัยเชิญรับพระเจ้าค่ะผู้ที่คอยทักพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายเขาจะเรียกเราว่าพระองค์คือพระบิดาของข้าพเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าและทรงเป็นศิลาที่ช่วยให้ข้าพเจ้ารอดพ้นเราจะรักษาความรักมั่นคงของเราไว้สำหรับเขาเสมอพันธสัญญาของเรากับเขาจะตั้งมั่นตลอดไปเชิญรับพระเจ้าค่ะผู้ที่คอยทักพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรมพี่น้องพระสัญญาที่ประทานให้อับราฮัมและลูกหลานที่ว่าเขาจะได้ครอบครองโลกเป็นมรดกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมบัญญัติแต่เกิดขึ้นโดยความชอบธรรมอันเนื่องมาจากความเชื่อเพราะเหตุนี้การรับมรดกโดยอาศัยพระสัญญาจึงมาจากความเชื่อเพื่อให้พระสัญญาเป็นของประทานที่ให้เปล่าและประทานให้เชื้อสายทั้งหมดของอับราฮัมมิใช่เพียงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติตามบัญญัติเท่านั้นแต่รวมถึงเชื้อสายทุกคนที่มีความเชื่อเช่นเดียวกับอับราฮัมซึ่งเป็นบิดาของเราทุกคนด้วยดังที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าเราได้ตั้งเจ้าให้เป็นบิดาของประชาชาติจำนวนมากอับราฮัมเป็นบิดาของเราเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าที่อับราฮัมเชื่อและทรงเป็นผู้นำคนตายให้คืนชีพและทรงทำให้สิ่งที่ยังไม่มีภาวะความเป็นอยู่ได้มีภาวะความเป็นอยู่แม้ดูเหมือนจะไม่มีความจริงแต่อับราฮัมก็หวังและเชื่อว่าเขาจะเป็นบิดาของประชาชาติจำนวนมากสมจริงตามพระสัญญาที่ว่าลูกหลานของเจ้าจะมีจำนวนมากเช่นนั้นนี่คือความเชื่อซึ่งนับได้ว่าเป็นความชอบธรรมสำหรับเขาพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าเชิญยืนขอสรรเสริญยืนยอพระองค์ราชาที่รักผู้ทรงเกียรตินิรันดรข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่พำนักอยู่ในบ้านของพระองค์ย่อมเป็นสุขเขาขับร้องสรรเสริญพระองค์ตลอดเวลาขอสรรเสริญยืนยอพระองค์พระชาติรัฐผู้ทรงเกียรตินิรันดรพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยคุณอ่านจากโพสต์สารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว
ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะยาโคบเป็นบิดาของโยเซฟพระสวามีของพระนางมารีพระสุเจ้าที่ขานพระนามว่าพระคริสต์เจ้าประสูติจากพระนางมารีผู้นี้เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นดังนี้พระนางมารีพระมารดาของพระองค์มั่นกับโยเซฟแต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกันปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชพระจิตเจ้าโยเซฟคู่มั่นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผยจึงคิดถอนมั่นอย่างเงียบๆขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝันกล่าวว่าโยเซฟโอรสกษัตริย์ดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางนั้นมาจากพระจิตเจ้านางจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาปเมื่อโยเซฟตื่นขึ้นเขาก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้พระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญวันนี้เป็นวันสมโภชบุญโยเซฟพัสดาของพระนางพรหมจารีมารีเวลาที่เราพูดถึงนักบุญโยเซฟหลายคนก็อาจจะบอกว่าก็ดูเป็นนักบุญธรรมดาธรรมดาไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นมากมายแต่จริงๆแล้วนักบุญโยเซฟเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าในความยิ่งใหญ่ของนักบุญโยเซฟคืออะไรก็คือความเป็นผู้ชอบธรรมก็คือการที่เชื่อฟังพระเจ้าสุภาพนอบน้อมเชื่อฟังและนี่แหละทำให้นบุญยอแซฟเป็นผู้ยิ่งใหญ่เพราะจึงอยากให้สิ่งที่นบุญยอแซฟได้เพียรกระทำในชีวิตของท่านได้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราในการเป็นผู้ชอบธรรมจนตลอดชีวิตในการมีใจที่สุภาพนอบน้อมเชื่อฟังแล้วก็ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าทูตสวรรค์ได้มาเข้าฝันนักบุญโยเซฟ4ครั้งในโพสารนักบุญมัทธิวแล้วในโพสารที่เราได้ฟังวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ทูตสวรรค์ได้มาบอกและท่านก็เชื่อและท่านก็ได้ทำหน้าที่ในการเป็นบิดาเลี้ยงบิดาตามกฎหมายให้กับองค์พระเยซูเจ้าปีนี้เป็นปีนักบุญยอดแซบเพราะจึงอยากให้เราได้ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างในความชอบธรรมที่ท่านมีใจที่สุภาพมีใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าต่อพระสุรเสียงของพระองค์และเพียรพยายามทุกๆวันของชีวิตของเราที่จะดำเนินตามแบบอย่างของท่านนบุญยอดแซบแล้วก็ให้เราได้เฝ้าภาวนาขอท่านนบุญอยู่เสมอเพื่อชีวิตของเราที่ดำเนินไปทุกวันได้ดำเนินไปตามแบบอย่างความชอบธรรมที่ท่านมีแบบอย่างความสุภาพที่ท่านได้เป็นแบบอย่างกับเราและพอมั่นใจว่าชีวิตที่ดำเนินไปเช่นนี้แหละกำลังดำเนินไปเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและอยู่ในความรักของพระองค์อยู่ในสันติสุขของพระองค์และอยู่ในพระเมตตาของพระเจ้าด้วยก็ขอให้ปีแห่งการฉลองนักบุญยอแซบได้เป็นปีแห่งชีวิตของเราที่จะเป็นที่โปรดปรานเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าด้วยเชิญยืนให้เรายืนยันความเชื่อของเราด้วยกันครับพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวพระผู้ทรงสรรพานุภาพ
เห็นได้และเห็นไม่ได้ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาก่อนกาลเวลาทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้าสว่างจากองค์ความสว่างทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้ไม่ได้สุดสร้างแต่ทรงเกิดร่วมธรรมชาติเดียวกับพระบิดาอาศัยพระบุตรนี้ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมาเพื่อเห็นแก่เราเพื่อทรงช่วยเราให้รอดเรื่องจึงเสด็จจัดสวรรค์องค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารีพรหมจารีด้วยพระอนุภาพของพระจิตเจ้าและทรงบังเกิดเป็นมนุษย์สมัยปอนติอัสปีลาตพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเราดวงสิ้นพระชนม์ถูกฝังไว้ทรงกลับคืนพระชนชีพในวันที่3ตามความในพระคัมภีร์จะได้สู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดาองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริลงรับเพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายรัศมีของพระองค์จะไม่สิ้นสุดข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตพระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิตทรงเลิศประเสริฐพระบิดาและพระบุตรทรงรับการถวายสักการะและพระสิริลงรับร่วมกับพระบิดาและพระบุตรร่วมลำดับทางตรากาศข้าพเจ้าเชื่อมีพระศาสนาจักรหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากอัครสาวกข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่ามีสิ่งหนึ่งบาปอย่างเดียวเพื่อภัยบาปข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพและขอชีวิตในโลกหน้าอาเมนเชิญนั่งข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนี้เดินเดินข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเหล้าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนี้เดินเดินพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดข้าพเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทำเพื่อประโยชน์ของชาวเราและประศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าณบุญโยเซฟได้รับใช้พระบุตรผู้บังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีด้วยความจงรักภักดีฉันใดก็ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติศาสนกิจด้วยจิตใจสะอาดฉันนั้นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้าและกำลังระลึกถึงเราให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นในวันฉลองนบุญโยเซฟข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระพรแท้ซ้องสรรเสริญพระองค์ที่ทรงเลือกบุรุษชอบธรรมผู้นี้ให้เป็นพัสดาของพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้าพระองค์ทรงตั้งข้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์และรอบคอบผู้นี้ให้เป็นหัวหน้าครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ทำหน้าที่บิดาดูแลองค์พระบุตรพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งพระจิตเจ้าทรงบันดาลให้ปฏิสนธิในครรภ์ของพระมารดาอาศัยพระบารมีเทพนิกรร่วมกันแท้ซ้องสรรเสริญพระบรมเดชานุภาพขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับชาวสวรรค์เหล่านั้นว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรและพระเสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพุ่งทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการ
ผู้ทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังให้บรรดาชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบรรดาความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญญราศีนิโคลัสและบุญญราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรพระเจ้าทรงรักเรามากถึงกับโปรดให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระองค์และเราก็เป็นเช่นนั้นเราจึงภาวนาด้วยความมั่นใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะเรื่องอาณาจักรจงมาถึงและประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์เปิดประทานอาหารประจำวันข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้เปิดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถินโปรดเถิดพระเจ้าครับโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขได้รอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรอาเมนขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอสถิตกับท่านด้วยและได้มอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกเปิดประทานสันติสุขเทิน
นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตัดเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระคริสต์เจ้าบทภาวนาปีนักบุญโยเซฟข้าแต่ผู้พิทักษ์พระผู้ไถ่พระสดาของพระแม่มารีพรหมจารีพระเจ้าทรงมอบพระบุตรพระองค์เดียวแก่ท่านพระนางมารีทรงวางพระไถ่ในท่านพระเยซูคริสต์ทรงรับสภาพมนุษย์พร้อมกับท่านข้าแต่ท่านในฟุนโยเซฟโปรดแสดงว่าท่านเป็นบิดาของข้าพเจ้าด้วยโปรดชี้นำพวกเราในหนทางแห่งชีวิตโปรดวิงวอนพระหันสถานพระเมตตาและความกระหายเพื่อพวกเราและโปรดคุ้มครองพวกเราให้รอดพ้นความชั่วร้ายทุกประการเทอญอาเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพงประทานอาหารจากพระแท่นบูชานี้เลี้ยงประชากรของพงซึ่งมีความชื่นชมยินดีสมโภชนบุญโยเซฟขอโปรดคุ้มครองป้องกันทุกคนตลอดไปและทรงพระกรุณาพิทักษ์รักษาพระพรที่ประทานไว้ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมนพิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้า349เราขอสดุดีนักบุญองค์หนึ่งที่เรียนรู้ซึ่งถึงความรักของพระเจ้าที่ทำบัญญัติเชื่อตามพระทรงสั่งแต่ทางท่านผู้ทำนายก่อนนั้นด้วยเหตุนี้สายท่านจึงเป็นผู้ชอบธรรมโยเซฟท่านนักบุญที่โปรดปรานของพระเจ้าฟังเราเฝ้าวิงวอนพระเสด็จ